ก็พาร์ท2จริงๆเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราก็มาดูรอบพรีเมียร์ด้วยกันก่อนก็อย่างที่คนติดตามชมตั้งแต่พาร์ท1กันมาก็ค่อนข้างฟูเรื่องมาเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆและบอกเลยครับว่าพาร์ท2ของ Shadow เงาล่าตายเนี่ยจะเข้มข้นขึ้นยิ่งกว่าเดิมแล้วก็จะค่อยๆเฉลยปมไปทีละอย่างครับพาร์ท2มีความน่ากลัวมากน้อยขนาดไหนจากพาร์ทแรกที่เราเห็นกันถ้ามองในมุมผมอะไม่น่ากลัวนะครับไม่น่ากลัวหรอกผมเชื่อผมมั่นใจว่ามันน่าสนใจมากกว่าน่ากลัวครับตอนแรกที่ผ่านมาฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างคะให้แบบเข้าไปแบบถามก็เห็นมีแฮชแท็กอยู่ใน Twitter อยู่ครับหมายถึงว่ายังขึ้นเทรนด์อยู่นะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นฟีดแบ็กเรื่องของตอนแรกเหมือนเข้ามาดูเรื่องแคสมากกว่าแต่ว่าพอดูไปแล้วอ่ะก็ชอบเรื่องสตอรี่ของเรื่องมากจริงๆตอนแรกไม่ได้คาดหวังว่าจะขนาดนี้เนาะแต่ก็คือขอบคุณด้อมขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับของน้องนะครับที่แบบช่วยกันดันช่วยกันสร้างแฮชแท็กช่วยกันทำให้มันเกิดขึ้นพอหลังจากมันเกิดขึ้นแล้วอ่ะคนก็ไปโฟกัสที่เนื้อเรื่องมันเป็นผลพวงกันนะเนาะว่าคนติดตามดูผลงานน้องๆเสร็จปุ๊บพอดูเราเริ่มติดก็เริ่มเข้าไปถึงเนื้อเรื่องละคนก็ได้สัมผัสถึงเนื้อเรื่องจริงๆแล้วก็ดีใจมากๆแล้วก็การตีความของแบบคนดูอะไรเงี้ยก็น่าสนใจมากเลยแบบว่ามันเห็น possibility ต่างๆที่จริงๆแล้วระหว่างที่เราทำก็แบบเฮ้ยจริงๆมันแบบว่าหลีดคนดูไปทางนี้ก็ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยใช่คือ Shadow มันเป็นเรื่องราวสืบสวนสอบสวนเนาะมันก็จะมีเรื่องของการทิ้งหลักฐานต่างๆไว้ให้คนดูคิดอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกแฮปปี้มากที่คนดูตามก็มีช็อตมีอะไรด้วยนะไอ้โยสั้นๆใช่สนุกมากมีหลายฉากที่แบบว่ามันน่าติดตามแบบทำให้รู้สึกว่าอินอย่างฉากผมก็ฟุกหลายๆฉากอะไรเงี้ยก็มีแบบเอาก็ขอบคุณมากครับที่ตัดมาลงนะครับแฟนคลับก็จะเชื่อมโยงเนื้อเรื่องเยอะแยะเลยก็ดีครับเหมือนที่ทุกคนบอกเลยครับก็พอเห็นแบบทุกคนชื่นชอบอะไรเงี้ยทุกคนอยากติดตามพาร์ท2ต่อก็รู้สึกดีใจแทนทีมงานทุกๆคนนะครับอยากพาร์ท2อยากพาร์ท2มีความยากง่ายขนาดไหนโอ้ยากมากยากมากครับคืออย่างที่พี่สิงห์บอกเมื่อกี้คือพาร์ท2คือเรื่องมันจะยิ่งเข้มข้นขึ้นเพราะเหมือนเขาจะไปเล่าฝั่งพี่ตรีนก็คือพี่เฟียสอะไรเงี้ยก็คือแบบจะเริ่มเฉลยปมพี่เฟียสแล้วว่าแบบทำไมถึงหายไปอะไรเงี้ยครับปมในโซนที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนค่อนข้างจะถ่ายยากครับด้วยโลเคชั่นด้วยบริบทต่างๆแล้วรู้สึกว่าปมพาร์ท2เนี่ยค่อนข้างที่จะถ่ายทำยากมากเป็นพิเศษแล้วก็สำหรับตัวละครหลายๆตัวก็จะได้เห็น development ของมันนะครับเพราะว่าตัวที่มาเหมือนยังไม่ได้เห็นมุมอื่นๆของตัวละครเราก็จะได้เห็นมุมนั้นๆมากขึ้นแล้วก็เข้มข้นขึ้นครับแล้วมีตัวละครใหม่ด้วยที่จริงๆตัวละครใหม่โผล่มากำลังจะถามไม่ได้ว่าพาร์ท2สปอยอะไรได้แค่ไหนจริงๆอยากสปอยอะไรอีกเยอะแยะเลยครับเพียงแต่ว่ากลัวว่ามันจะไปทำลายแบบเรื่องเซนส์บางอย่างที่เราจะได้ดูครั้งแรกในพาร์ท2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ตอบเซฟใช่ไหมคะตอบเซฟเนี่ยผมไม่เอาเซฟเขาแค่เขาห้ามหลุดสปอยครับคนนี้เรื่องมันจะต่อเนื่องมาจากภาคแรกถูกไหมพี่ดิต่อเนื่องเลยครับผมทีนี้พอเส้นเรื่องมาต่อเนื่องมาแต่มันจะต้องคลายปมไปเรื่อยๆใช่ครับทีละปมทีละปลอกทีละปลอกแต่ละปลอกเนี่ยมันมีความซับซ้อนอะไรกันนะเดี๋ยวมันจะคลายปลอกมันจุกแค่ไหนจริงๆว่าผมมองว่ามันเชื่อมโยงกันหมดเลยเพียงแต่ว่าคนดูจะตีความไปในแง่ไหนมากกว่าเพราะว่าแต่ละตัวละครก็มีเบื้องลึกเบื้องหลังด้วยครับสุดท้ายก็มันบรรจบที่เดียวกันสุดท้ายตัวละครจะพาคนดูไปเจอกันอะไรบ้างเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมกำลังประมวลผลในหัวนี่ไงคำตอบสุดท้ายเลยตอนสุดท้ายก็จะรู้ว่าเงาคืออะไรใช่ใช่อันนั้นเป็นเฉลยแต่ว่าก็อยากให้มาถกเถียงกันอีกทีนึงว่าแต่ละคนคิดว่าเงาคืออะไรกันแน่เพราะว่าตอนนี้ที่แฟนๆติดแท็กกันใน Twitter หรือว่า X เนี่ยแฟนๆก็จะมาเถียงกันเรื่องว่าจริงๆแล้วเงาคืออะไรเป็นสิ่งที่แดนคิดไปเองหรือเปล่าจริงๆแล้วในเรื่องมันซ่อนอะไรไว้บ้างอยู่ในเรื่องของแง่คิดหรือว่าอะไรสําหรับ Shadow จริงๆมันซ่อนเรื่องของมิตรภาพนะครับชัดเจนมาก2ก็คือเรื่องของคนที่มีความหลากหลายทางเพศในยุคนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้มีการยอมรับกันเท่านี้แล้วแต่ละคนเนี่ยมี
ขาเรียกมีปฏิกิริยาอย่างไรกับสังคมหรือว่าการที่คนคนนึงเพื่อนเราจะยอมรับเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนชีวิตเราได้อย่างไรจริงๆอันนี้มันเป็นธีมหลักด้วยซ้ำที่พูดถึงเรื่องการยอมรับแต่เรื่องนี้ก็คงคนพูดถึงที่ที่จะเป็นเตอร์ที่เราอยู่นะคะเรารู้สึกว่ามันเราได้สื่อในสิ่งที่เราอยากจะสื่อออกไปจริงๆตรงนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าการที่เรามีเรื่องราวความหลากหลายทางเพศในปัจจุบันเนี่ยบางทีเราอาจจะคิดว่าเราลืมไปแล้วว่าเราผ่านอะไรจริงๆอย่างคนอายุเท่าผมอย่างเงี้ยอย่างพี่ๆอะไรเงี้ยน่าจะจำได้ว่าสมัยนู้นเนี่ยเราผ่านอะไรมาบ้างเนาะบางคนจริงๆนะบางคนดูเรื่องนี้เรานึกถึงสมัยเรียนของตัวเองว่าเรามีเพื่อนแบบนายไหมว่าเรามีเพื่อนแบบแดนไหมที่คอยเปิดใจเราฟังเรามันอาจจะไปตรงกับชีวิตใครบางคนจะได้รีเลทกันกับอันนี้คอนเฟิร์มครับมีจริงครับอย่างเพื่อนผมเองตอนนั้นดูตอนที่1ที่2ด้วยกันก็คือเขาก็แบบเฮ้ยเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นกับเราแล้วผมก็เชื่อว่ามีคนแบบอนันต์ด้วยใช่คือวันนี้ก็ยังมีอยู่หรือเปล่าใช่ไหมว่าคาแรคเตอร์ของตัวเองเป็นยังไงแล้วความประทับใจในพาร์ทหนึ่งเอาสิพาร์ทสองน้องเล็กน้องเล็กนั่นเลยครับผมก็รอนะรอนะยังไงก่อนเลยครับหมายถึงว่ารู้สึกคือจริงๆต้องบอกว่าพาร์ทที่หนึ่งนี่ยังเล่าปมอะไรไม่เยอะคือเล่าแต่ว่าแบบยังไม่เข้มข้นเท่าพาร์ทสองเนาะเพราะฉะนั้นจริงๆต้องบอกว่าความเข้มข้นส่วนใหญ่หมายว่ามันมาอยู่ที่พาร์ทสองหมดเลยก็เลยอยากให้ติดตามพาร์ทสองมากๆโดยเฉพาะตัวละครชาเอมที่พาร์ทหนึ่งอาจจะยังเห็นอะไรไม่มากแต่ว่าอาจจะยังพอสามารถเดา personality ของน้องชาเอมได้นะคะยังไงก็อยากให้ติดตามน้องชาเอมในพาร์ทสองด้วยแล้วก็ติดตามคาแรคเตอร์ทุกๆตัวด้วยนะคะก็ขอพูดกันก็ได้ครับก็การรับบทเป็นนายนะครับนายก็อย่างที่พี่อาร์บอกคือมันเป็นตัวละครที่ต้องการการยอมรับในสังคมด้วยเพราะว่าก็ถูกบูลลี่เพราะว่าเป็นเรื่องแบบเพศที่สามอะไรเงี้ยครับจนที่เขาได้มารู้จักกับแดนอะไรเงี้ยคือแดนเขาก็เป็นเพื่อนที่น่ารักคือเขาไม่ได้รังเกียจที่ว่าแบบนายชอบผู้ชายอะไรเงี้ยครับมันก็ทำให้เราได้เห็นพัฒนาการของตัวละครอะไรต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็ฝากติดตามด้วยครับครับเรานำเสนอในเรื่องของมันเนี่ยหลายเรื่องมากเลยนะครับรู้สึกยังไงบ้างเราเป็นตัวแทนโอ้เป็นตัวแทนก็ขอบคุณนะครับที่เห็นว่าผมเป็นตัวแทนก็จริงๆก็บทแนวนี้เราก็ค่อนข้างที่จะเล่นมาแบบบ่อยแล้วเรื่องของแบบ LGBT ที่ถูกรังแกในโรงเรียนหรืออะไรเงี้ยครับเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องแต่ว่าเรื่องนี้เราก็จะได้เห็นพัฒนาการของตัวละครครับหลังจากที่เขาแบบแรกๆอาจจะแบบไม่มีใครโคบหรืออาจจะโดนรังแกแต่เมื่อเขาแบบยืนหยัดด้วยตัวเองอ่ะหรือว่ามีคนที่เขาแบบคอยเคียงข้างที่จะซัพพอร์ตเขาอะไรเงี้ยมันก็ทำใหหลายๆสถานการณ์มันเปลี่ยนไปครับก็ต้องรอติดตามในซีรีส์ครับว่าสุดท้ายมันจะเป็นยังไงพาสองคุณจะไลค์คืออะไรอุ๊ยอุ๊ยไม่ขนาดนั้นครับเลือดเป็นคนดีอยู่ถามตรงเลยครับครับผมครับปูนะครับรับบทเป็นจอร์จครับเจษดาแซ่ลีครับผมต้องชื่อเต็มด้วยชื่อเต็มครับผมอันนี้ชื่อจอร์จหรือชื่อปูนอันนี้ชื่อจอร์จครับผมชื่อจอร์จครับผมครับก็จอร์จครับจะเป็นเพื่อนนายนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนแดนด้วยซึ่งจอร์จเนี่ยจะเป็นเด็กที่มีความอยากรู้อยากเห็นมากๆในโดยเฉพาะเรื่องที่เป็นเรื่องลี้ลับเรื่องความลับเรื่องวิญญาณผีอะไรต่างๆก็จอร์จก็จะคอยฟังเรื่องผีตลอดแล้วก็จะมีบทมากๆในช่วงพาร์ทสืบสวนสอบสวนซึ่งจะเห็นชัดๆในพาร์ท2นะครับแล้วก็อาจจะมีคอนฟลิกต์อะไรหรือเปล่ากับนายแดนก็อยากให้ไปติดตามกันนะครับส่วนในพาร์ทความรักของจอร์จก็ถึงดูเขาจะเป็นคนผู้ชู้ไปเรื่อยๆแต่จริงๆเขารักใครรักจริงนะครับก็คล้ายๆปูนนี่แหละครับผมโอ้โหขอหน่อยขอหน่อยขายถึงตรงนี้เลยแหละออกสื่อเลยนะครับขอบคุณครับโอเคครับก็ตินนะครับผมก็คือเป็นคนที่หายไปเนาะก็คือถ้าตินไม่หายไปก็ไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงครับผมก็ตินก็เป็นรุ่นพี่ของแดนของนายนะฮะของจอร์จนะฮะแล้วก็ตีนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็จะเป็นคู่อริกับอนันต์อนันต์ก็เป็นท็อปน้องแล้วก็ตีนเนี่ยก็จะมีความแบบว่าเอ็นดูนายก็เป็นรุ่นพี่ที่ให้คำปรึกษาอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นแอบๆอะไรเงี้ยให้คำปรึกษาซึ่งใช่แต่มาเฉลยทีหลังว่าจริงๆแล้วเราก็แคร์เขาเป็นรุ่นน้องอะไรเงี้ยเราเข้าใจเขาเพราะว่าเราก็มีเรื่องของความรักเหมือนกันใช่แล้วก็ตัวตีนก็เป็นประธานนักเรียนเป็นผู้นำเนาะก็มีความเป็นผู้นำสูงครับแล้วก็พาร์ทแรกก็จะเห็นตีนนิดหน่อยแต่พาร์ท2นี่คือเต็มแม็กแน่นอนมาครับท็อปเลซี่นะครับระบบเดนันนะครับอันนั้นก็จะเป็นตัวละครที่ค่อนข้าง
ขี้โมโหใช้ความรุนแรงนะครับในสายตาทุกคนนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็เกิดจากหลายๆอย่างนะครับจริงๆแล้วก็เกิดจากเพื่อนฝูงด้วยสภาพแวดล้อมครอบครัวมีเบื้องลึกเบื้องหลังทุกอย่างนะครับผมแล้วก็จริงๆแล้วลึกๆอันนั้นอาจจะแอบชอบนายก็ได้ครับผมก็ประมาณนี้ครับผมผมลืมไปเลยสิงครับเราบทเป็นแดนนะครับซึ่งตัวแดนเนี่ยทุกคนก็น่าจะเห็นตั้งแต่ในพาร์ทหนึ่งแล้วว่าปมแล้วก็ปุ่มหลังของแดนเนี่ยค่อนข้างจะหนักหน่วงมาตั้งแต่ในวัยเด็กแล้วแดนเห็นเงามาตั้งแต่เด็กครับแต่เงาที่แดนรับรู้ได้เนี่ยจริงๆแล้วมันมี2แบบคือแบบรูปธรรมและนามธรรมรูปธรรมเราก็เห็นอยู่ว่าเป็นเงาที่มาทั้งในความฝันและในความจริงที่แดนเจอกับเงาอีกอย่างนึงที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้สังเกตคือเงาของภูมิหลังที่ทาบทับมาที่ตัวแดนเรื่องครอบครัวความรุนแรงในครอบครัวต่างๆเงาของพ่อที่ทาบทับมาในตัวแดนเนี่ยมันทำให้แดนเป็นคนยังไงทุกคนก็น่าจะเห็นกันแล้วแต่พาร์ทที่2เนี่ยจะเห็นเยอะขึ้นแล้วก็จะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างแดนแล้วก็พี่ตรินมากขึ้นด้วยครับแสดงว่าชาโดว์พยายามตีแผ่เรื่องราวสังคมมากกว่าทุกคนเหมือนกันในหลายประเด็นในหลายประเด็นของสังคมคอนเซ็ปต์ก็คือเงาครับเงาเป็นอะไรใช่อาจจะเป็นเงาของตัวเองก็ได้โหนี่ผมจะปล่อยเยอะปะเนี่ยครับผมก็ฝากชาโดว์เงาละตายนะครับเราจะปล่อยพาร์ททูนะครับในวันนี้ตอน 20:00 นะครับที่วิวนะครับที่วิวเท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าวันนี้มีคืนนี้อยู่เนาะถ้าใครยังไม่ได้ดูก็กลับไปดู 1-7 พาร์ท 1ได้นะครับแล้วก็พาร์ท 2เนี่ยคือปล่อยรู้เดียวเลยแล้วจบเลยนะครับแล้วก็ตอนช่วงเราออนแอร์พาร์ท 2ก็อย่าลืมปั่นแฮชแท็กเงาชาโดว์เงาล่าตายพาร์ท 2เนาะใช่ไหมใช่ปะใช่ต้องเปิดจะเพิ่มแฮชแท็กก็ได้ใช่ก็เดี๋ยวดูว่าเราปั่นแฮชแท็กอะไรกันเดี๋ยวขอแจ้งหน่อยโอเคค่ะ